สวัสดีครับผมพบกันอีกเช่นกับช่องคนเมืองทอยนะครับวันนี้ก็อยากได้เห็นนะครับผมอาจจะรีวิวช้ากว่าคนอื่นเข้าไปหน่อยนะครับแต่ว่าก็มีของมารีวิวให้ดูกันนะครับผมก็สำหรับถังป๊อปคอร์นนะครับจากภาพยนตร์เรื่องท็อปกันนะครับก็เซตนี้นะครับไม่ได้มีแก้วน้ำมาให้นะผมก็เป็นเพียงแค่เซตหมวกนักบินธรรมดาธรรมดานี่เองครับหรือว่าเรียกง่ายๆก็คือเซตหมวกกันน็อกนี่เลยครับโอเคเราไปดูเจาะลึกถึงรายละเอียดกันดีกว่านะครับว่าเจ้าหมวกตัวนี้ครับผมมันทำอะไรได้บ้างครับผมโอเคเดี๋ยวมาดูกันครับอันแรกเรามาดูรอบๆกันดีกว่านะครับเนี่ยก็ทำเป็นหมวกนักบินนะครับผมนี่ทำลายเป็นนกอินทรีนะครับผมเนี่ยด้านหลังก็จะมีเป็นสีแบบนี้นะครับนกอินทรีมีทั้งหมด2ข้างเลยนะครับผมเป็นเหมือนการสกรีนติดเข้าไปนะครับแล้วก็ด้านบนนะครับนี่จะเขียนนะผมนี่มาโคลิกนี่ตัวแว่นที่เป็นหมวกนักบินเนี่ยผมไม่สามารถที่จะขยับได้นะผมมันจะเป็นแบบติดฟิกกับถังมาเลยนะครับด้านข้างนะครับก็เป็นพลาสติกนะครับทำแล้วก็แปะเข้าไปเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ด้านหน้านี่ก็ไม่มันหมุนได้นะครับเห็นไหมครับเนี่ยผมหมุนให้ดูแต่ว่าหมุนได้ไม่มากนะครับนี่ก็เป็นปูดๆออกมาครับผมก็ทำอะไรไม่ได้ครับหน้ากากก็มันฟิกเข้ามากับตัวถังเลยนะครับผมพอเราเปิดมาด้านบนนะครับนี่ก็จะเห็นได้ว่ามันแบบคือตัวหมวกเนี่ยมันดูเด็กนะครับแต่พอเราเปิดออกมาเนี่ยมันคือมันจุป๊อปคอร์นนะครับจริงๆนะครับผมคิดว่าความจุป๊อปคอร์นเนี่ยน่าจะมากกว่าไข่ไดโนเสาร์ซะด้วยซ้ำนะครับผมในความรู้สึกแล้วนะครับน่าจะมากกว่าไข่ไดโนเสาร์เพราะว่ามันกว้างกว่านะครับนี่ดูด้านในกันครับนี่คือด้านในนะครับเก็บงานมาดีนะครับแต่ว่าสิ่งที่มันยังเก็บไม่หมดก็คือสังเกตนะครับนี่ครับเป็นรอยรูน็อตแบบนี้ครับจริงๆแล้วนะน่าจะเก็บให้หมดน่าจะทำเป็นแบบว่าให้มันอยู่ด้านในจบๆไปเลยนะครับผมน่าจะดีกว่านี้นะครับผมโอเควัสดุก็ถามว่าหนาไหมพลาสติกเนี่ยก็มีความหนาอยู่พอสมควรนะครับก็ไม่ได้หนามากเท่าไหร่แล้วก็ตัวหัวไอตัวหมวกนะครับผมเนี่ยเห็นไหมครับรูด้านบนมันสามารถทำเป็นกระปุกออมสินได้ด้วยนะครับนี่เราก็หยอดเหรียญได้เลยแต่ว่าถ้าสายสะสมเนี่ยแนะนำเนี่ยก็อย่าหยอดดีกว่าเดี๋ยวว่ามันจะเกิดเป็นรอยด้านในนะครับผมส่วนใครที่อยากทำเป็นออมสินไม่สนว่าจะมีรอยแล้วไม่รอยก็ทำเป็นกระปุกออมสินได้เลยครับผมก็ถือได้ว่าน่าจะจุเงินได้มากพอสมควรเลยนะครับผมนี่ก็จะเป็นด้านล่างนะครับนี่เห็นไหมครับจะเขียนได้ว่าท็อปกันนี่ก็มีตำหนิอันนี้ไม่แน่ใจนะว่าตำหนิมาจากทางในส่วนของโรงงานหรือเปล่าว่าทางเมเจอร์หรือเปล่านะครับผมโอเคก็ประมาณนี้ครับนี่ครับตั้งด้านล่างเห็นไหมจะเขียนว่าเนี่ยเมเจอร์ซินิเพ็กexclusive collection ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับการรีวิวหมวกนักบินนะครับจากภาพยนตร์เรื่องท็อปกันนะครับผมซึ่งผมก็ยังไม่ได้ไปดูนะครับแต่ว่าไปดูจูราสสิคมาแล้วครับท็อปกันยังไม่ได้ดูครับคิดว่าน่าจะไม่มีโอกาสได้ไปดูจะได้ไปดูอีกทีน่าจะเป็นหนังเรื่องทอครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับก็ไว้เจอกันในคลิปหน้าแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอตัวลากันไปก่อนอย่าลืมนะครับกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดสั่นกระดิ่งครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปดีจากทางช่องเราคนเมืองทอยก็ไว้เจอกันในคลิปหน้าครับผมไปแล้วผมเจอนะครับสวัสดีครับ